อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงงานนะครับงาน Golden Dish Awards ครั้งที่37นั่นเองซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยที่สนามราชมังคลาสถานนะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่เหล่าศิลปิน K-POP เนี่ยจะเข้าร่วมงานในครั้งนี้และก็จัดขึ้นที่ประเทศไทยของเราด้วยในปีนี้นะครับในตอนนี้ทางงาน Golden Dish Award เนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับศิลปินที่จะเข้าร่วมงานรวมไปถึงจะได้ขึ้นแสดงในงานครั้งนี้ด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีศิลปินวงไหนกันบ้างนะครับที่มีการประกาศออกมาในรอบนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าศิลปินที่ประกาศออกมาในตอนนี้เนี่ยจะเข้าร่วมงานด้วยแล้วก็จะได้ขึ้นแสดงบนงานประกาศรางวัลหรือว่างาน Golden Dish Award ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งมาร่วมงานแล้วก็ขึ้นแสดงบนเวทีมาดูกันเลยนะครับว่ามีวงไหนกันบ้างเริ่มกันเลยที่วงแรกนั่นก็คือ Stray Kids นะครับเด็กหลงเนี่ยจะได้เข้าร่วมงานแล้วก็ขึ้นแสดงมารอดูกันดีกว่านะครับว่าการแสดงของเด็กหลง Stray Kids ในงานครั้งนี้นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างจะมาโชว์อะไรให้กับแฟนๆเนี่ยได้ดูกันนะครับต้องติดตามชมแล้วอีกหนึ่งวงที่จะได้เข้าร่วมแล้วก็ขึ้นแสดงในงานครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือ Seventeen นั่นเองนะครับสำหรับ Seventeen เนี่ยก็จะมีการแสดงสุดพิเศษให้แฟนๆนั้นได้รับชมกันในงาน Golden Dish Award ครั้งนี้นะครับต้องมารอดูกันว่าโชว์ของ Seventeen นั้นจะเป็นยังไงบ้างและจะขนเพลงฮิตเพลงไหนมาโชว์ในครั้งนี้บ้างนะครับอีกหนึ่งวงเลยสำหรับบอยกรุ๊ปนะครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็โชว์ในครั้งนี้นั่นก็คือ ENHYPEN เด็กๆ N ไกเนี่ยก็เข้าร่วมแล้วก็ขึ้นโชว์ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ห้ามพลาดเลยสำหรับเหล่าแฟนคลับของ ENHYPEN นะครับต้องมารอดูกันแล้วว่า ENHYPEN เขาจะขนเพลงอะไรมาโชว์และโชว์ของ N ไก่นั้นจะเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นยังมีวงบอยกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็ขึ้นโชว์ทำการแสดงในงานครั้งนี้นั่นก็คือ Treasure เด็กๆสมบัตินั่นเองนะครับทั้งเข้าร่วมทั้งขึ้นแสดงเลยโชว์เนี่ยจะต้องอลังการแน่นอนนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าจะมีการจัดเต็มจัดหนักขนาดไหนสำหรับเด็กๆ Treasure วงบอยกรุ๊ปเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับมีการยืนยันออกมาประกาศออกมาด้วยกันทั้งหมดอยู่4วงนั่นก็คือ Treasure Seventeen ENHYPEN และ Stray Kids ยังมีวงเกิร์ลกรุ๊ปอีก2วงนะครับที่มีการประกาศออกมาว่าจะทำการแสดงในงานประกาศรางวัล Golden Dish Award ครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือ Les Serafim นะครับ Les Serafim นั้นเนี่ยก็เข้าร่วมงานพร้อมกับจะมีการแสดงมารอดูกันดีกว่านะครับว่า performance ของ Les Serafim นั้นจะสุดปังแค่ไหนจะขนเพลงอะไรมาโชว์กันบ้างและโชว์ของ Les Serafim ที่งาน Golden Dish Award ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่บอกเลยว่าสุดเฟียสสุดปังแน่นอนอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือ New Jeans เด็กน้อยพลังนมผงของเราก็จะมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับโชว์เนี่ยจะต้องสุดยอดแน่นอนเพราะว่างานที่ผ่านมา New Jeans เนี่ยเขาก็ไม่เบาเลยถึงแม้ว่าจะเดบิวต์มาใหม่แต่ว่าความปังของโชว์นั้นก็คือสุดยอดเช่นเดียวกันนะครับต้องมารอดูแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ New Jeans กันนะครับทุกคนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวงที่จะเข้าร่วมงานแล้วก็จะทำการแสดงโชว์ในงาน Golden Dish Award ครั้งที่37ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นเจนใหม่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Seventeen Stray Kids ENHYPEN Treasure Le Sserafim แล้วก็ New Jeans นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องมารอดูกันนะครับว่าทางงาน Golden Dish Award นั้นจะประกาศเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับศิลปินที่จะเข้าร่วมงานรวมไปถึงจะทำการแสดงในงานประกาศรางวัล Golden Dish Award ครั้งที่37นี้ด้วยนะครับสำหรับงานครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่7มกราคมนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มตามเวลาของทางประเทศเกาหลีนะครับหรือว่าประมาณ6โมงของทางบ้านเรานั่นเองงานจะจัดขึ้นที่สนามราชมังกีฬาสถานนะครับที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง JTBCใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง6วงนี้กันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าตื่นเต้นมากแค่ไหนหรือว่าใครที่เข้าร่วมงานและจะได้ไปดูโชว์ของ6ศิลปินนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรานำมาทำคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง